สดสมราคาไม่รู้ว่าจะคัดให้มัดครั้งนี้ผู้มาเยอะมารับการโอ้ยแล้วครับไปแล้วKumusta mga bay? Kung minsan ang mga laban sa boxing ay akalain nating mismatch dahil sa record ng dalawang fighter. Pero sa realidad ay napakagandang match pala. At ito nga ang klase ng laban na ating babalikan mga bay para sa ating kababayan na taga Negros Oriental. Taong 2015 ay hindi naging maganda ang pagpasok sa karera ng ating kababayan dahil dalawang beses itong natalo sa pagdayo nito sa Japan at sa bansang Mexico. At sa pangatlong pagdayo ay naimbitahan ito sa Bangkok, Thailand at dito nga sana ay para patabain ang record ng isang Nigerian fighter na residente na rin ng bansa. Sa labang naganap noong Nobyembre at 13 taong 2015, ang Pinoy ay si Leonardo Gonzaga Duronio at may kasalukuyang kartada itong 14 wins with 9 knockouts na mayroong 11 talo at 3 draws. Habang ang tigasing Nigerian ay si Taiwo Ali at may kasalukuyang kartada itong 18 wins with 13 knockouts na mayroong 3 talo at 1 draw. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button at doon na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga bagong videos. Binansag ang Nigerian Tiger ang kalaban mga bay at tulad ng isang tigre, kung umatake ito ay walang pagdadalawang isip. Sa huling 10 laban nga nito, ay siyam sa panalo ang knockout. อายุ27ปีนะครับสิทธิการครั้งดูว่าประสบการณ์นักมวยฟิลิปปินส์เยอะกว่าครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่Subalit sa unang round pa lang ay nangangamoy isda na ang takbo ng laban. Sa pagbagsak ng Nigerian ay hindi ito binilangan ng referee. จังหวะนี้เสียหลักลื่นล้มก็ไม่เป็นไรครับไตวาลีก็ถือว่าเป็นการคาดตั้งอาทิงคาบาบายันไอ้นับไปอิลิงนั่นล่ะชิงแชมป์ครั้งที่2นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้บริแห่งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนำเงินนั้นจากฟิลิปปินส์กรรมการผู้ชี้ขาดเฉลิมประหยัดทรัพย์ต้องดูชั้นดูเชิงออกสตาร์ท135นะครับดูครับเล่นกันหนักๆเล่นยังไงไตวามวยซ้ายครับก็ติดตามนะครับ2เส้นวันนี้กรุงเทพหรือจะไปมีฝนตกช่วงโอ้โหโดนปวกโอ้โหครับเลยครับโอ้โหนี่ครับ7 8ครับโดนซ้ายหน้าครับคว่ำเลยครับเจ้าบ้านโดนไป1นับแล้วครับเอาแล้วครับยังกับฟุตบอลครับจะตีกับตื่นช่วงปลายยกยังไม่พ้นวิกฤตครับยังไม่พ้นวิกฤตระวังจะช่วยไหมครับโอ้โหสวนกันแล้วสวนโอ้โหแทบไม่ได้ยินครับมามุติ นั่งมังบายและนับบักสักอุลิตุนโดรนิโอองคาลาบันสุดลงสับปะงุมพิซานังราวน์ทูไอ้นักบ้ามาดัลิงอุมาตาเกอังไนจีเรียนปาร์มาคาบาวิมาบีบิกัตอังมังาสุนตกนิโตและนักอาอาปุยสกาลิตอังมังามาตา3,000บาทลุ้นกันต่อนะครับออกสตาร์ทโดยความตื่นเต้นนะครับไปมาสองคู่135กับ147เมื่อกี้แล้วนี่เราพลาดไปโดนทุกซ้ายกีเป็นบทเรียนแล้วครับซ้ายหน้าตบคว่ำเลยครับโชคุณกิติพงศ์แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเอาคืนเลยครับโอ้ยซ้ายเข้าที่บริเวณลิ้นปีกกับตัวงอเหมือนกันครับโยนาโดเห็นไหมครับเพิ่งจะยกแรกเท่านั้นเองศีรษะอาจจะกลายเป็นหมัดที่สั้นบาดตามมาอัดฉีดก่อนเลยสนุกอย่างนี้ต้องให้แล้วล่ะครับอดรนทนไม่ไหวจ้วงซ้ายโดนไม่โดนโดนไม่โดนเอาซ้ายโดนแล้วโดนแล้วคืนมาเอาคืนมาอยู่ไม่อยู่โยโฮPagkatapos nga ng round 2, sa gitna ng mga hiyaw ng fans, ay pangiti-ngiti itong kalaban na parabang minamaliit ang ating kababayan. Agresibo pa rin itong Nigerian sa round 3 at kalmado namang dumidepensa itong si Duronio. คุณพี่นายวิทงประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยแกได้ถ่ายทอดสดสมราคาไม่รู้ว่าจะคัดให้มัดครั้งนี้ผู้มวยที่ออกมารับประกันโอ้โดนอีกแล้วครับไตโฮแล้วโดนอัปเปอร์คัทนะครับครั้งที่2 5 6โอ้หัวทิ่มเลยครับตกที่นั่งลำบากครับอย่างนี้การทรงตัวไหวไหม
ยังสู้ครับยังสู้ไม่ดีครับยังมึนๆอยู่ฟื้นไม่ฟื้นยังมึนๆอยู่ครับไตโฮนับอีกแล้ว2ครับ3 4 5 6 7ไหวไหมครับ8ดูยังการทรงตัวยังไม่ดีนะครับโอ้แล้วเวลาเหลือเยอะเลยครับอีกทีเดียวเท่านั้นนะครับกัดฟันบวกนะครับไตโฮต้องบวกครับเวลาของไตโฮเหลือน้อยแล้วครับSa pangatlong pagbagsak ng Nigerian mga bay, ay hininto na ng referee ang laban at nanalo si Leonardo Doronio via knockout sa round 3. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Pakicomment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat. ในรุ่นไลท์เวทนะครับของ WBAC ไปได้อย่างงดงามด้วยเวลานาทีเศษๆเท่านั้นนะครับขอที่เชิญนะครับท่านประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับในฐานะประธานบริการจัดการแข่งขันท่านดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องมวยแล้วก็อยู่ในหัวใจตลอดเลยทีเดียวพร้อมทั้งประธานของยาคุเมตตราใบห่อในห้างประสิทธิ์